กว่าหน้าหนูว่าพี่พูดแบบนี้ออกสื่อไม่ได้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกล้าดีเรตตี้กันอีกเช่นเคยนะคะเข้าสู่ปี2020แบบนี้คนไทยอาจจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วถึง 5G มีใครบ้างไหมคะที่มีโซเชียลเป็นของตัวเองแล้วฮันแน่มีเป็นของตัวเองทุกคนแล้วใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าเราควรใช้โซเชียลอย่างสร้างสรรค์และใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดเอาเป็นว่าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้รายการกล้าดีเรตตี้จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของน้องๆในเพจวิชานอกเส้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ Wake Up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ซีซั่น3ที่บินลัดฟ้าไปเปิดประสบการณ์ใหม่และได้สัมภาษณ์ประสบการณ์แบบ Exclusive ไกลถึงทวีปยุโรปยกแก๊งพวกเขาจะมาแชร์เรื่องราวดีๆอะไรให้เราฟังไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยชอบประเทศไหนมากที่สุดจริงๆชอบทุกประเทศเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงความสวยงามก็ต้องให้ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นแบบเหมือนมันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่แบบมันเที่ยวได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะไปตรงไหนมันก็สวยกันหมดขนาดที่มาช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบร้อนมากๆแต่ว่าก็ยังได้มาเจอที่เป็นที่หิมะหรือว่าวิวสวยๆที่แบบยังได้เห็นหิมะได้จับหิมะอยู่อะครับก็คือแบบดีใจมากๆที่ได้เห็นหิมะครับมันมากเลยครับมีการลุ้นมีอะไรตลอดทางทริปเลยครับสนุกครับ อยากให้น้องๆคืออย่าละความแบบความตั้งใจในวันแรกคือลองนึกถึงตอนแรกครับคือถ้าเปรียบเทียบก็จะบอกว่าเวลาถ้าสมมติเราชอบผู้หญิงสักคนนึงถ้าสมมติเราชอบผู้หญิงคนนึงนะตอนแรกเราปฏิบัติเขาดีมากก็พอหลังถ้าเราแบบเลิกแบบปฏิบัติเขาไม่ดีไปไม่เสมอต้นเสมอปลายไปมันก็จะทำให้เราแบบความรักของเรามันก็จะแบบผิดหวังไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจทำเพจเหมือนกับความรักที่แบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้เราตั้งใจเต็มที่กับมันเสมอๆกับมันผมเชื่อว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ความทุ่มเทความพยายามของเรามันจะส่งผลกับเราไม่ว่ายังไงก็ต้องแบบได้ผลดีตอบกลับมาถึงแม้ถ้าเราแบบไม่ได้รางวัลอย่างเงี้ยครับมันก็มีแบบเราก็ได้เรียนรู้ระหว่างเส้นทางที่เราได้ทำเพจนั้นไปอย่างของทีมพวกผมที่แบบลงมือทำกันไปมันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันเป็นความรู้ที่เรามีอยู่แล้วทุกอย่างมันคือเกิดการเรียนรู้ใหม่จากการที่เราได้ไปสัมภาษณ์คนได้ไปเจอคนใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ใหม่ๆแล้วก็การลงมือทำสิ่งเนี้ยทุกวันอะครับมันได้เผยแพร่สิ่งดีให้กับสังคมด้วยครับก็พี่ๆทุกคนน่ารักมากๆนะครับพี่ๆทุกคนแบบต้อนรับเราเป็นอย่างดีแบบคือรู้สึกแบบอบอุ่นเหมือนแบบอยู่บ้านตัวเองเลยอะคือแบบทุกคนเหมือนเป็นญาติเราทุกคนเหมือนแบบดีใจที่เรามาครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบแฮปปี้มากๆครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่แบบ
จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาทำให้เรามีโอกาสได้แบบมาทริปนี้แล้วก็ได้ทำสื่อดีๆเพื่อสังคมครับทริปนี้ได้แล้วครับก็ได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายเลยครับเช่นอะไรบ้างก็สิ่งแวดล้อมของที่นี่ฮะมันไม่ได้เหมือนในประเทศไทยหรือในที่เราอยู่เราก็ได้รู้มุมมองหลายๆอย่างมากขึ้นเหมือนเปิดโลกอะครับนะครับว่าคนที่นี่เขาใช้ชีวิตยังไงกินอะไรสภาพบ้านเมืองเป็นอะไรยังไงแบบนี้ฮะแล้วก็มีหลายๆอย่างเลยที่สามารถเอากลับไปต่อยอดได้จะทำสิ่งนี้ขึ้นมาเราทำไปเพื่ออะไรทุกอย่างมีเหตุและผลและที่นี่ก็มีเหตุและผลและก็แบบตอบโจทย์คนที่อยู่ที่เนี่ยครับว่าเขาต้องการอะไรต้องใช้อะไรชีวิตของเขาจะสะดวกขึ้นได้ยังไงบ้างก็ได้มุมมองใหม่ๆในการไปใช้ในงานของเราใหม่ได้ครับเพราะว่ามันได้เจอในสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนบางอย่างมันก็ทำให้เรามีไอเดียมากขึ้นครับชอบสวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่สวยมากใช่นี่ข้างหลังครับผมเดนมาร์กก็ดีครับบ้านเมืองเขาสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบที่นี่เขาก็จะมีการเอาขวดน้ำที่กินแล้วมาแลกเป็นเงินคืนได้ครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ฟินสุดๆครับขอขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยครับคือพี่ๆทุกคนน่ารักมากคือเราเจอกันครั้งแรกแต่ว่าเขาแบบไนท์แล้วก็ดีกับพวกเรา4คนมากๆเลยฮะอยากกินอะไรเขาก็พาไปอยากดูอะไรตรงไหนเขาก็พาไปไม่รู้ตรงไหนเขาก็ให้ความรู้ดีมากๆค่ะขอให้น้องสู้ๆตั้งใจทำผลงานดีๆตั้งใจสร้างผลงานที่สร้างสรรค์แล้วพอได้มาที่นี่แล้วก็จะได้มุมมองอะไรใหม่ๆเพิ่มอีกเยอะในการกลับไปพัฒนางานของเราต่ออีกมากมายเลยครับสู้ๆค่ะที่ไม่เคยมายุโรปก่อนปกติเวลาเที่ยวก็จะเที่ยวอยู่แค่ในเอเชียนี่ครับก็เปิดหูเปิดตาเนาะเปิดโลกมากๆเลยครับเห็นบ้านเมืองเห็นกฎระเบียบเห็นผู้คนเห็นวัฒนธรรมอะไรมันแปลกๆก็พูดไม่หมดนะครับอย่างแรกเลยคือแบบก็มาเห็นปกติเมืองไทยต้องบอกก่อนว่าบ้านเมืองเราเหมือนไม่ค่อยคุมทิศทางเท่าไหร่แบบบ้านนึงทาสีนึงบ้านนึงทาอีกสีนึงเลยพอมาเห็นที่ที่แบบเขาจัดฟอร์เมชั่นดีๆก็ทำให้เราเห็นความสำคัญว่าเออแบบถ้าเกิดอยากทำให้ภาพมันออกมาดูดีมันควรจะทำยังไงมันควรจะแบบมีการแบบจัดเรียงจัดวางยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีชอบสวิตนะอากาศดีวิวสวยสวยเหมือนแบบสวยเหมือนภาพปลอมนะฮะแต่มันจริงครับผมประเทศอื่นที่ผ่านมาเอาตรงๆก็คือร้อนมากเพราะว่าฮีทเวฟปีนี้เป็นปีที่เจอฮีทเวฟพอดีครับอากาศก็จะประมาณไทยนะครับ20-30 องศาแต่ว่าย้อนกลับไปอย่างเช่นรู้สึกว่าแต่ละที่มันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะเหมือนเดนมาร์กก็จะเป็นประเทศที่แบบเหมือนสงบเป็นแบบทุ่งหญ้ากว้างๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดขยับมาเป็นเยอรมันอะไรเงี้ยก็จะดูมีความแบบวุ่นวายดูมีสีสันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์ยูโรป้าปาคือความโหดมันหา คือไม่คิดมาก่อนว่าเราจะสามารถเล่นรถไฟหอได้วันละ5ครั้ง แต่มันสนุกมากจริงๆครับโหดมันหาแล้วกันครับพี่โครงการ Wake Up Media จริงๆเป็นโครงการระยะยาวนะครับก็เราต้องเตรียมงานกันอะไรมากมายถึงระยะเวลาที่แข่งมันอาจจะแบบแค่3เดือนอะไรอย่างนี้แต่ว่าการเตรียมงานจริงๆมันยาวกว่านั้นมากก็คือน้องต้องอดทนพอสมควรเลยครับแต่ว่าอยากจะบอกน้องๆว่าคือประสบการณ์ระหว่างที่เราทำงานรวมไปถึงพอถ้าเกิดวันนึงเราโชคดีหรือเราแบบเราชนะขึ้นมาได้เราได้มาที่เนี่ยมันคุ้มมากๆเลยครับก็ยังไงก็สมัครกันเยอะๆนะครับถ้าให้เทียบว่าการที่เราได้ออกจากประเทศตัวเองได้ออกมาท่องเที่ยวใครหลายๆคนก็น่าจะพูดเหมือนกันว่ามันทำให้เราได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นได้เห็นประสบการณ์ที่ใหญ่ขึ้น
ซึ่งมันดูเป็นอะไรที่มันนำมาทำเนาะแต่มันรู้สึกว่าสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้ตัวเราอ่ะที่ว่าเฮ้ยทำไมประเทศเนี้ยเขาถึงเจริญได้แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรอ๋อมันเป็นเพราะระบบที่เขาวางรากฐานคือเขาให้ความละเอียดตั้งแต่การจอดรถอะพี่ที่เดนมาร์กอะใครจอดเกินเวลาคุณก็ต้องจ่ายตังค์เขาให้ความละเอียดกันตั้งแต่เรื่องเล็กๆอะเนี่ยคือสิ่งที่เราได้จากการที่เราได้ออกมาจากประเทศของตัวเองหรือคอมฟอร์ทโซนของตัวเองมันไม่ใช่แค่ทริปนี้หรอกแอมว่านะทริปไหนๆอะมันก็ให้เราได้เหมือนพอเราได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นเราจะรู้สึกว่าตัวเองมันเล็กลงพอเราเล็กลงเราจะอยากเรียนรู้มากขึ้นเนี่ยแหละคือสิ่งที่แอมรู้สึกว่าสิ่งที่แอมได้คือการเรียนรู้ที่ว่ามันตอบโจทย์เลยอะของวิชานอกเส้นว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราก็ออกมาเรียนรู้เหมือนกันว่าเอ้ยที่เนี้ยมันมีอะไรให้เราได้เรียนรู้บ้างไม่ต้องเอาอาหารไทยหรือมาม่ามาอันนี้แอมเตือนเลยมันจะหนักกระเป๋าเพราะว่าหนูจะได้กินอาหารไทยแทบทุกมื้อคือหนูจะแบบไม่มีความอยากหรือคิดถึงประเทศไทยเลยเพราะแบบอาหารไทยแทบทุกมื้อจริงๆแล้วก็อย่างที่สองก็ถ้ากำลังเริ่มแล้วอะและกำลังทำแล้วอะอย่าคิดถึงรางวัลเป็นหลักเลยว่ะเอาอันนั้นเป็นเหมือนแบบไพรส์พิงๆมันไว้ข้างๆเลยแต่ทำที่สิ่งอยู่กับมืออะทำมันให้เต็มที่เพราะแอมพูดเลยนะกิจกรรมที่พวกเราทำมาครั้งเนี้ยเราพูดกันตรงว่าตอนแรกเราหวังรางวัลใครๆก็อยากมายุโรปพี่แต่พอท้ายที่สุดแล้วพอแบบโครงการจบอะเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันอยู่ติดตัวกับเรามากที่สุดและจะอยู่ไปตลอดอะคือวิชานอกเซนและแอมคิดว่านั่นแหละคือการลงทุนที่โคตรคุ้มค่าที่จะสละเวลาลงทุนกับมันเพราะฉะนั้นแอมอยากฝากถึงน้องๆเลยว่าน้องๆหรือพี่ๆเพราะแอมเชื่อว่าอันนี้โครงการมันค่อนข้างใหญ่ก็ทำเต็มที่พยายามตักตวงโอกาสและการทำงานหนักครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะแอมเชื่อค่ะ3เดือนมันเป็น3เดือนที่โหดมากถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขมันไม่มีทางไปได้สุดอ่ะเพราะฉะนั้นทำแล้วถ้ารู้สึกว่าทำยังก็ได้ต้องทำให้มันมีความสุขอะพี่ถ้าทางนี้มันไม่ใช่มีความสุขก็ลองไปหาทางอื่นแนวอื่นแนวไหนจะมาใส่ในเพจแล้วลูกเล่นไหนแต่อย่าตันอย่าท้ออันนี้คืออยากฝากไว้เพราะท้อมันมีอยู่แล้วบอกเลยทะเลาะกับเพื่อนมีอยู่แล้วแต่อยากขอคำหนึ่งคืออึดใจไว้อะกัดให้มันแบบสุดทางจริงๆอ่ะค่อยปล่อยถ้าไม่สุดอย่าปล่อยเด็ดขาดการเดินทางในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ครั้งสำคัญของน้องๆทุกคนจริงๆเลยค่ะนอกจากจะได้ชมวิวทิวทัศน์สวยๆจากอีกฟากหนึ่งของโลกยังได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆที่สามารถนำไปต่อยอดทางความคิดได้อีกไกลเลยค่ะมีความสุขกันขนาดนี้แล้วโอกาสดีๆแบบนี้ก็เป็นของทุกคนได้เช่นกันนะคะขอแค่เราเริ่มลงมือทำช่วยกันสร้างสรรค์สื่อดีๆสื่อสีขาวลงบนโลกโซเชียลทำอย่างตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอและมีเป้าหมายโอกาสดีๆแบบนี้ก็อยู่ในมือของทุกคนได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเรตตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย